็กภูมิใจเสนอการออกเสียงที่เป็นปัญหาสงสัยอย่างเรื่องอะไรฮะฟันไปไหนลูกฟันไปเที่ยวอะไรนะฟันไปเที่ยวฟันไปเที่ยวฟันไปเที่ยวพลิกรู้จักไหมลิกรู้จักพลิกลิกพลิกลิกเอาลิกต่อลิกพลิกลิกไม่ต้องต่อลุงพันแล้วเอาพลิกปกติรู้แล้วรู้แล้วเดียวกันแหละน้องและลีลาการตอบสุดสับสนนกอยู่บนฟ้าหรือบนพื้นบนฟ้าถูกครับเย้แล้วเวลาพระบิณฑบาตพระจะอยู่บนพื้นหรืออยู่บนฟ้าบนพื้นบนพื้นเกือบขึ้นไปแล้วฟ้าแลบเด็กมาแล้วค่ะรายการสุดกวนเพียงเด็กๆตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลยเงินรางวัล 30,000 บาทและพิเศษสำหรับเด็กสมาร์ทยังได้รับผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ทให้ไปดื่มกันถึงบ้านอีกด้วยสวัสดีครับกลับมาแล้วนะฟ้าแลบเด็กครับนะครับวันนี้ยังอยู่กับพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่แอร์ครั้งที่แล้วเสมอกันไปเก่งเหมือนกันแก้ตัวครั้งนี้เป็นไงเด็กคุณโอ้เด็กปั้นหนูสุดยอดเลยคัดมาอย่างดีเอามาสู่พี่เจี๊ยบของผมก็คัดมาอย่างดีฮะผู้ชายเหมือนเดิมไหมหรือเปลี่ยนละเอาเป็นผู้ชายดีกว่ามั่นใจตัวเองกว่าอ่ะพร้อมแล้วเชิญครับมาโอ้โหแต่งตัวเรียกว่าแมทเลยนะมาแบบสีเดียวกันเลยนะน้องนาวาคนไหนนาวายกมือคนไหนเพชรจิยกมืออ๋อนาวาแนะนำตัวนะครับ1 2 3เชิญครับดีสวัสดีครับสวัสดีลูกอยู่ตรงกลางตรงนี้น่ะแล้วก็แนะนำตัวผมชื่อเด็กชายแล้ว1 2 3สวัสดีครับผมแบบชายและนาวาหมู่บ้านจ้ะลูกตรงนู้นคนทางบ้านอยู่ตรงนู้นผมชื่อเด็กชายวัชรามือวัดสุสมแก้วชื่อเล่นชื่อน้องน้องนาวามาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดเอียงวัดเขาเอียงอะไรน้ำในหูไม่เท่ากันเหรอลูกบ้านอยู่แถวไหนครับลูกมาจากแถวนู้นแถวนู้นแหละนะครับผมอายุเท่าไหร่ครับน้องนาวาห้าขวบเรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่ที่ไหนไม่ได้อุดมศึกษามานี่โอเคถอยมาถอยมาที่อยากเห็นมากเลยเวลาเขาพูดอ่ะสงสัยอย่างว่าอะไรฮะฟันไปไหนลูกฟันไปเที่ยวอะไรนะฟันไปเที่ยวฟันไปเที่ยวไปเมื่อไหร่อะลูกไปนานหรือยังนานแล้วแล้วเขาจะกลับมาไหมไปครับไม่กลับแล้วไปเที่ยวกี่ซี่หูหมดเลยโอ้โหหมดเลยทั้งแผงเมื่อกี้ถามว่าหนูอยากได้ของเล่นอะไรลูกปืนต้องมาดูอยากได้ปืนเหรอทำไมฟังไม่รู้เรื่องปืนอยากได้ฟืนไปหุงข้าวลูกอยากได้อะไรนะลูกผู้ชายอยากเล่นปืนเนาะปืนเนี่ยอยากได้อะไรนะปืนอ๋ออยากได้ปืนอยากได้ปืนปืนมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงรูปร่างมันเป็นยังไงเขาเอาไว้ทำอะไรด้วยละไว้ยิงไหนทำท่ายิงนิดนึง2 3บิ้วพูดปอปลายพี่ฟังได้มั้ยปอปลาปอปลาบ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 าคือถ้าตรงนี้มันก็จะช่วยบังลมได้มันก็ออกมาน้องสามารถแลบลิ้นออกมาแบบงับฟันด้วยนะปากแล้วแลบลิ้นได้มั้ยลูก1 2 3ดีมากลูกอ้าวมาคนนี้บ้างเพชรจีแนะนำตัวหน่อยค่ะหนูชื่อสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลตามของชัยอายุ4ขวบค่ะอยู่โรงเรียนนิออชัยค่ะมาจากไหนลูก บ้านอยู่ไหนคะบ้านอยู่สมุทรปราการค่ะอ๋อสมุทรปราการนะนี่รู้นะว่าอยู่สมุทรปราการนะนาวาบ้านอยู่ตรงไหนลูกบ้านอยู่ตรงนี้ตรงนู้นนะไกลหรอกดาวนะฮะดาวแล้วกันเพชรจีเห็นบอกว่าแนะนำตัวเป็นภาษาจีนได้ด้วยเหรอจ๊ะอ้าวแนะนำตัวเป็นภาษาจีนจ้าหนึ่งสองสามนี่ฮาวหัวเจ้าเด็กหญิงทักษิณตามพงชัยเจ้าเย่อเจ้าเหยียนสังท
ับ1มีอชายหนูน้อยหัวเจนแดงสวยสวยหัวเจ้าแจ้สมุทรปราการหัวไอ้ดีนี่ถ้าเกิดว่าเจอวางอยู่ผมหยิบขึ้นรถเลยนะน่ารักนะนึกว่าตุ๊กตาอ้าวโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกนาวาคุณหมอเป็นคุณหมอคุณหมอนะคุณหมออะไรฮะทันตแพทย์หรือเปล่าฮะคุณหมอรักษาด้านไหนลูกรักษาด้านไหนลูกรักษาคนป่วยอ๋อใช่คุณป่วยแล้วถ้าไม่ป่วยไปรักษาเขาได้ไงลูกเพชรจีแล้วลูกอยากเป็นนักดาราศาสตร์ค่ะคนแรกๆเลยนะที่เป็นนักดาราศาสตร์เขาทำอะไรกันบ้างอะดูดาวอ๋อดูดาวเพชรจีกี่ขวบลูกเพชรจีกี่ขวบ4ค่ะ4ขวบนาวากี่ขวบลูก5ขวบแสดงว่านาวาเป็นพี่เพชรจีใช่ไหมเพชรจีสวัสดีคุณพี่อย่าง1 2 3สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าของรางวัลคู่นี้เป็นอะไรนะอ้าวชิ้นแรกครับมานี่โอ้โหเฮ้ยโอ้ยสุดยอดอ่ะพูดอะไรอ่ะไอ้นี่เขาถืออะไรเขาจะเป็นไอ้นั่นนะเป็นหมาใช่ไหมใช่อ่ะนี่หัวเราะด้วยเดี๋ยวถ้าพังก่อนเด็กเล่นจะแตกหมานี่คืออะไรครับหมาหมามีขนหมามีขนหมาก็ต้องมีขนอยู่แล้วจริงจริงหมามีขนเหรอหมามีขนครับมาเอาหมามีขนอันนี้พันอะไรครับพี่อู๋อันนี้พันกว่าบาทเลยซื้อมาแล้วพันสุนัขเนี่ยเขาเรียกพันอะไรอันนี้ลาบราดอร์ครับอ๋อใช่หรือเปล่าเนี่ยมันอะคิดได้อะไรมันก็พูดอันนั้นอะลาบราดอร์ไม่เคยเห็นหน้าขนาดนี้นะอันนี้ครับชิบะ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 หมาพิการเออไปรักษาก่อนไหมลูกดูท่าทางไอสองรอบไปเลยนะคุณหมอแบบไอใหญ่อันนี้หมาอะไรนะหมามีขนหมามีขนมาดูชิ้นที่2นะมีชิ้นที่2อีกเหรอมีชิ้นที่2เป็นอะไรอ่ะที่2นี่ฮาเลยจริงเหรอส่วนใหญ่ชิ้นแรกมาเนี่ยเป็นชิ้นปูบุ๊กก็หมามีขนไงเรารู้จักอยู่แล้วแต่ชิ้นที่2นี่คือได้แน่ๆฮาน้ำทะเลรสอ่ะโอ้มาชิ้นที่2ครับนี่หมามีขนแต่อะไรพี่อู๋เตรียมตัวฮากันพี่น้องอันนี้หมามีขนครับอันนี้อะไรครับไม่กล้าพูดน้ำตาไหลขำเป็นยังไงครับผมเตรียมตัวขำอยู่กับคุณหนูคุณเต็มที่เลยฮะอันนี้หมามีขนครับอันนี้คืออันที่ขนหมาเขาเรียกที่ใส่หมาครับที่ขนหมานี่ไงอยากได้ไหนสองอย่างนี้อยากได้อะไรมีอันนี้หนึ่งตัวอันนี้หมามีขนอันนี้หนึ่งชุดกับอันนี้อยากได้ไหนนาวาลูกนาวาอยากได้ไหนลูกนาวานะเราเป็นเด็กทางเลือกเราเลือกแบบแตกต่างไปเลยไม่ค่อยมีใครเลือกแบบเราอ้าวพร้อมแล้วใครเล่นก่อนครับลูกนาวานะนาวาเป็นพี่นะได้เลยครับเดี๋ยวให้เพชรจีไปพักก่อนครับอ้าวนาวาไปที่โอเวอร์ตินสมาร์ทนาวาพร้อมนี่โตขึ้นจะเป็นคุณหมอนาวานะครับพี่เจี๊ยบปวดศีรษะมากเลยไปหาคุณหมอนาวาเนี่ยคุณหมอรักษาไงครับจะให้ยาหรือไงให้ยาทำยังไงดีครับคุณหมอยาอะไรครับยาแก้ปวดยาแก้ปวดแก้ปวดต้องฉีดยาไหมไม่ต้องไม่ต้องต้องผ่าตัดไหมครับไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่กินยาแก้ปวดคนปวดหัวนี่เขาเรียกคนอะไรฮะคนป่วยคนป่วยนะพร้อมจะลองขึ้นข้างบนไหมลูกจะลองขึ้นไหมไม่กลัวนะอ้าวขึ้นไปเลยครับไปจับไหมครับสูงไหมครับคุณหมอสูงไหมกลัวไหมไม่กลัวครับไม่กลัวนะคุณหมอจับตรงนี้ไปด้วยจับข้างหน้าไปด้วยลงเร็วหรือลงช้าดีครับลงช้าช้าช้าเกือบหลุดมาแล้วเร็วๆเลยดีกว่าคุณหมอไม่เอาเฮ้ยทำไมอะครับเอาช้าๆดีกว่าพร้อมจับไว้มาครับช้าๆตกใจไหมตกใจไหมตกใจไหมไม่ตกใจมันเป็นยังไงบ้างครับนาวามันหวาดเสียวไหมไม่เขียวมันน่ากลัวไหมอ่ะ
ไม่น่ากลัวเออแต่ว่าลงช้านะไม่น่ากลัวไม่เหมือนรถผีไม่เหมือนรถผีไม่เหมือนอะไรนะคุณเจี๊ยบว่าไงนะรถอะไรนะฮะรถผีรถผีมันเป็นยังไงรถผีคืออะไรเออรถผีมันน่ากลัวจะตายรถผีเป็นยังไงอ่ะแล้วลูกไปเจอที่ไหนไม่เจอฮะไม่เจอแค่บ่าฮะเราคุยกันพูดอะไรเนาะเจอเก้าอี้ล่อฟ้าเข้าไปถึงกับพูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะน้องนาวาแล้วแบบนี้หนุ่มน้อยผู้มีรอยยิ้มที่คาดใจจะทำคะแนนได้หรือไม่ช่วงหน้ามาเชียร์กันค่ะพร้อมนาวาชูนิ้วขึ้นมาปริศนาใช่ใช่ครับแล้วหนูบอกฟ้าแลบนะหมายเลขของท่านปริศนาฟ้าแลบพร้อม2นาทีจับเวลาคำถามโคลนรู้จักโคลนไหมลูกรู้จักแล้วเป็นไงลูกมันก็เป็นฮะมันก็เป็นมันก็ไม่รู้อ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วรู้ไปแล้วรู้นะเอ้าโคลนมีสีอะไรสีเขียวรู้เห็นที่ไหนไม่เคยเห็นแค่บอกเฉยๆแค่บอกเฉยๆไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นคือลักษณะคงดาวแต่เอาลุงพันถามก่อนว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าโคลนเนี่ยเคยได้ยินไหมไม่เคยไม่เคยเลยคุณครูไม่ได้สอนคุณครูไม่ได้สอนโคลนแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นสีเขียวเพราะว่ามันสวยอ๋อสีเขียวมันสวยดีคิดถึงอะไรอยู่นะคือไม่ได้คะแนนเอาว่ามันสวยถามอะไรก็รู้ตอบสีเขียวไว้ก่อนอ้าวโคลนมีสีอะไรสีเขียวนั่นไงมั่นใจผมชอบมันมีไหมมันก็มีไหมโคลนมีสีเขียวมีไหมโคลนสีเขียวมีอยู่แล้วครับมีไหมนะฮะตะไคร่น้ำเอ่ยอะไรเอ่ยมันอยู่ในนั้นด้วยเออหรือบางคนที่ก็พอกหน้าใช่ด้วยโคลนพวกนี้มีสีเขียวไหมคือเราพยายามจะให้มันมีอยู่ใช่ไหมฮะเออไม่รู้นะเพื่อป้องกันตัวเองว่าเอ๊ะมันเฉลยไปแล้วถ้าไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวพวกโซเชียลเนี่ยจะแบบว่าเข้ามาถล่มเรานะฮะอ้าวสีอะไรลูกเขียวถูกแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องบอกน้องๆหนูว่าโคลนจะเป็นสีออกดำครับนะสีขี้โคลนสีเหมือนดินนั่นแหละนะฮะไม่ดำซะทีเดียวนะครับผมอ้าวข้อต่อไปแล้วโคลนไอติมทั่วๆไปมีสีอะไรรู้จักโคลนไอติมไหมฮะสีส้มรู้จักโคลนไอติมไหมเป็นไงลักษณะเป็นไงลักษณะก็เหมือนไอติมอ่ะแล้วข้างล่างของเขาก็ใส่อันที่เป็นน้ำตาลอ่ะฮะอันที่เป็นน้ำตาลอ่ะน้ำตาลเขาใส่ไอติมลงที่น้ำตาลอ่ะอ๋อใส่ไอติมใส่ไอติมลงที่น้ำตาลเนี่ยนะเป็นแบบนี้อ่ะอย่างนี้ใช่ไหมใส่ไอติมบางอย่างนี้นะนั่นเขาเรียกว่าโคลนไอติมโคลนไอติมสีส้มสีส้มนะจริงๆมันก็มองเป็นส้มก็ได้อะมันได้นะพยายามให้มันส้มกันอยู่ใช่ไหมฮะเมื่อกี้เขียวนี่ก็พยายามส้มมันก็มีครับมันก็มีก็แล้วแต่เจ้าไหนจะทำออกมาสีสันแล้วแต่คนที่ผลิตแต่ข้าที่บายถูกแล้วว่ามันคือที่ใส่ติมอ่ะมั่นใจนะครับถูกครับให้แล้วแต่นะบางทีแต่ข้ออธิบายถูกอาจจะพูดชื่อสีไม่ถูกไม่เป็นไรครับข้อต่อไป2นะเมื่อกี้พูดเรื่องโคลนเรื่องโคลนไอติมอ้าวคำถามข้อนี้แล้วโคลนต้มกับไอติมโคลนอะไรกินได้ไอติมโคลนแล้วโคลนต้มกินได้ไหมได้อ้าวโคลนต้มตกลงคืออะไรลูกจำได้ไหมข้อหนึ่งมันก็เป็นสีเขียวเออได้ใช่แหละมันกินได้ไหมล่ะเป็นดินน่ะเป็นดินน่ะกินได้ไหมเป็นดินน่ะหนูกินดินได้ไหมลูกกินดินไม่เป็นไม่เป็นแหมพูดเหมือนกินได้กินไม่เป็นเอ้าต้องตอบนะครับแล้วโคลนต้มกับไอติมโคลนอะไรกินได้ไอติมโคลนถูกครับมันไม่มีฟันหน้าสามนะสามนะลูกนะเอากี่ข้อดีวันนี้เอาให้รอดเถอะเอาให้รอดข้อดีกว่าเอาถึง20ข้อ
โอ้ยต้องเล่น2รอบอ่ะแค่ต้นเกมยังมึนกับคำถามได้ขนาดนี้แล้วจะไปถึงข้อ20ไหวไหมล่ะคะเนี่ยแบบนี้คงต้องพักให้น้องทำสมาธิกันก่อนสักครู่เดียวค่ะอ้าวข้อต่อไปคำถามเวลานกบินนกอยู่บนฟ้าหรือบนพื้นบนฟ้าแล้วทำท่านกบินเนี่ยนกบินยังไงอันนี้นกอะไรลูกนกที่บ้านฮะนกขี้ลาบนกขี้ลาบนกขี้ลาบนกอะไรเนี่ยนกขี้ลาบอ๋อเขาจะบอกเขาจะบอกนกพิราบแต่ว่าเขาบอกนกแล้วสำเนียงมันเป็นนกขี้ลาบนกพิราบนกพิราบใช่ไหมลูกเอ้าเวลานกบินนกอยู่บนฟ้าหรือบนพื้นตอบว่าบนฟ้าถูกครับคำถามข้อต่อไปแล้วเวลาพระบิณฑบาตพระจะอยู่บนพื้นหรืออยู่บนฟ้าบนพื้นบนพื้นเกือบขึ้นเลยนะถูกครับบิณฑบาตคือยังไงลูกเวลาพระบิณฑบาตบิณฑบาตแล้วพอพระจะเดินแล้วแล้วคนพอถึงคนไหนแล้วคนนู้นก็จะให้เอาอาหารมาโยนให้ใส่นี้อ่ะเกือบจะให้อาหารพระซะละเอาอาหารที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ไปในเอาใส่ในบาตรพระไม่ใช่ปลาสวายลูกไม่ต้องโยนคือเด็กเขาตามความเข้าใจนะแต่บางที่ก็มีประเพณีที่โยนพวกข้าวต้มอะไรเงี้ยก็มีแต่นี่ใส่นะเขาเรียกว่าใส่บาตรบิณฑบาตนะลูกเนาะใช่อ้าวดีมากเลยนะครับอ้าวต่อไปตอนนี้5แล้วนะข้อต่อไปพลิกรู้จักไหมพลิกรู้จักพลิ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 กตอตากับพวกลูกพันธ์จะพูดยากพันธ์ก็พูดถูกอะไรเดียวกันนะพลิกไม่ต้องตอบลุงพันแล้วเอ้าพลิกปกติรู้แล้วรู้แล้วอันเดียวกันแหละเนาะอันเดียวกันอันเดียวกันเหมือนลุงพูดผิดอ่ะเราเข้าใจตรงกันนะพลิกเนี่ยรสชาติเป็นไงอันนี้ถามเล่นๆก่อนนะหวานมีไหมมันมีนะมันมีพริกหวานเราเอาพริกไปจิ้มน้ำตาลไงแล้วมากินแต่ที่ลุงพันจะถามคือพลิกปกติรู้แล้วไม่ต้องตอบไม่ต้องทวนแล้ว พลิกปกติสีอะไรสีเหลืองแล้วมีสีอะไรอื่นอีกไหมมีสีอะไรเยอะแยะเยอะแยะนะถูกครับพลิกเหลืองไงพลิกเหลืองมีนะมีโอ้มีหลายสีเลยนะครับผมอ้าวพลิกนะข้อต่อไปแล้วพลิกชี้ฟ้ามีสีแดงหรือสีฟ้าสีแดงถูกครับเย้โอ้โหมาดีมากเลยนะตอนนี้ได้กี่ข้อแล้วลูกเก่งครับโอ้เก่งมากเมื่อกี้ลุงพันธ์ถามเรื่องพลิกใช่ไหมเรื่องอะไรนะคิดโอเคคิดก่อนคิดข้อนี้จะถูกก็ได้8นะคำถามปลาร้ากับโอ้โหไม่ทันได้ไป7คะแนนโอ้โหโชว์ฟอร์มเทพตอบถูกไปถึง7ข้อแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคู่แข่งอย่างน้องเพชรจิแล้วล่ะค่ะแล้วสาวน้อยตัวจิ๋วคนนี้จะเอาชนะได้หรือไม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดพร้อมพบกับการบิณฑบาตรูปแบบใหม่แล้วเพชรจิรู้จักพระบิณฑบาตไหมลูกหมายถึงอะไรลูกเอางี้เดี๋ยวให้นาว่าอธิบายว่าพระบิณฑบาตคืออะไรลูกเขาจะมาสีส้มทำแบบนี้ไว้อยู่สีส้มผ้าสีส้มหน่อยแล้วก็แบบสีส้มแล้วก็ทำไงเดินมาเดินยังไงก็เดินมาแล้ววิธีการเดินเดินยังไงไปเดินให้ดูหน่อยเดินมาไกลไปแล้วเดินมาปุ๊บแล้วไง
ท่าไหร่ครับนี่มันโอ้จีวอนบินเลยนะเนี่ยกับเสียงแก้วแตกสุดทรงพลังปกติแล้วถ้าแก้วตกแตกจะเกิดเสียงดังยังไงเวลาแก้วแตกเสียงดังเสียงดังบูมใหญ่มากอ่ะนี่คือระเบิดทีนี้แก้วแก้วกินน้ำที่บ้านเราเฮ้ยเรากินน้ำมาแก้ววางไว้เอามือปัดแก้วหล่นพื้นดังตู้ในฟ้าแลบเด็กทุกวันเสาร์อาทิตย์10 โมงตรงทากระจาย